วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาสมุนไพรไทยอีก1ตัวนะคะถ้ากินก่อนนอนนะคะจะช่วยนะคะบรรจำของคุณนั้นดีขึ้นค่ะตื่นนอนตอนเช้าจะไม่อ่อนเพลียนะคะและช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะอีกอย่างนึงช่วยขับไล่ไรฝุ่นที่ผิวหนังนะคะทำให้เราไม่เป็นผดผื่นคันง่ายค่ะและช่วยขับไขมันในตับได้ดีนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็กลัวที่จะเป็นมะเร็งตับกันนะคะตัวนี้ช่วยได้มากๆค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะตัวนั้นก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันนะคะมีมานานในทางการแพทย์โดยเฉพาะประเทศอินเดียและประเทศไทยนะคะซึ่งขมิ้นชันนะคะมีประโยชน์ช่วยรักษาได้หลายโรคมากๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆนะคะซึ่งนะคะสารสำคัญที่อยู่ในขมิ้นชันนะคะมีฤทธิ์ต้านอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระต้านจุลชีพต้านปรสิตต้านการกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและสามารถป้องกันความเป็นพิษต่อตับนะคะเรารับอยู่ทุกวันนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าช่วยได้จริงๆนะคะซึ่งประโยชน์ในทางการแพทย์นะคะของขมิ้นชัน1นะคะช่วยต้านการอักเสบค่ะซึ่งบอกเลยว่าขมิ้นชันนะคะช่วยลดการอักเสบนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไขข้ออักเสบนะคะแนะนำให้ทานขมิ้นชัน400ถึง600มิลลิกรัมนะคะ3ครั้งต่อวันเพื่อบรรเทาอาการอักเสบนั่นเองค่ะ2ค่ะบรรเทาอาการปวดนะคะทางการแพทย์นะคะนิยมใช้ผงขมิ้นในการรักษาอาการปวดต่างๆนะคะโดยเฉพาะการปวดข้ออักเสบนะคะที่หลายๆคนปวดเยอะนั่นเองค่ะ3นะคะช่วยปรับปรุงการทำงานของตับนะคะขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสามารถป้องกันความเป็นพิษต่อตับจากสารพิษนะคะเนื่องจากทุกคนเนี่ยได้รับนะคะสารพิษไปทุกวันนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะคะซึ่งสารสำคัญในขมิ้นชันนะคะมีฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็งตับอ่อนมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะในขมิ้นชันนะคะช่วยระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ระบบทางเดินอาหารนั้นไม่ให้เป็นโรคลำไส้แปรปรวนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะการกินขมิ้นชันก่อนนอนนั้นดีอย่างไรเราไปดูกันค่ะถ้าเรารับประทานขมิ้นชันเวลานี้นะคะขมิ้นชันจะไปช่วยเรื่องความจำให้ความจำดีตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่รู้สึกอ่อนเพลียนะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนเพลียมากๆลองเปลี่ยนมาทานขมิ้นชันนะคะก่อนนอนประมาณ2เม็ดนะคะการที่เราทานขมิ้นชัน2เม็ดนะคะจะช่วยในการขับถ่ายให้ดีขึ้นกินขมิ้นชันมากๆจะช่วยขับไล่ไรฝุ่นที่ผิวหนังนะคะไม่เป็นผดผื่นคันง่ายและช่วยขับไขมันในตับค่ะถ้ากินปริมาณมากขมิ้นชันมีวิตามิน A C E นะคะที่เข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำงานพร้อมกันทั้ง3ตัวจึงมีผลช่วยลดไขมันในตับสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยย่อยค่ะทำความสะอาดลำไส้ค่ะเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะขมิ้นชันต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งตับนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังนะคะกำจัดเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารที่รับเข้าที่เรารับประทานเข้าไปในทุกวันนะคะซึ่งสารพวกนี้นะคะก่อไปให้เกิดเซลล์มะเร็งได้นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเราควรกินก่อนนอนทุกวันนะคะเพื่อจะฟื้นฟูนะคะอวัยวะภายในของเราทั้งหมดนะคะและที่สำคัญราคาขมิ้นชันไม่แพงเลยนะคะแค่2เม็ดเท่านั้นนะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังคงเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอ